ต่อไปนี้เป็นการสาธิตมีชี้แจงตำแหน่งของแนวรอดเกิดรอดแก้ลมธรรมชาติแนวขาข้างด้านขาก็จะมีแนวขาเลยข้อบันไดขาตามแนวด้านแนวขาใหญ่ใหญ่ทบทวนขาแนวสองก็จะเรียกว่าเป็นด้านรอบแนวรอบแนวนี้ต่อไปด้านคอก็จะเริ่มตั้งแต่หน้าคอเริ่มตั้งแต่เหนือให้ปลาขึ้นไปตามข้างหลังจนสิ้นสุดที่ปลายของขาหน้าปลาขึ้นไปตามข้างหลังจนสิ้นสุดที่ปลายของขาต่อไปเป็นแนวว่าทางด้านหลังนะครับแก้วนะครับทางด้านหลังก็ทางด้านหลังก็จะมีแนวหลังขาหนึ่งก็เริ่มตั้งแต่ใต้แก้วก้นลงมาเส้นจุดที่เราจะขับแนวหลังขาสองเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งปลายของแก้วก้นเองมาเส้นจุดที่เราขับเราก็จะมีจุดนวดบริเวณสะโพก3จุดก็จะมีจุดหลังข้อสะโพกตามตำแหน่งนี้จุดหลังข้อสะโพกตำแหน่งนี้จุดกองเลือดตำแหน่งนี้ก็จะจุดด้านไปคนหน้าของตำแหน่งนี้นะครับเทียบตรงสร้างโถนะครับก็จะมีจุดด้านหลังข้อต่อโต้จุดต่อเรื่องจุดต่อเรื่องนะครับจุดไปคนหน้าต่อไปเป็นแนวหน้าหลังหนึ่งหลังสองหน้าหลังหลังสองของนั้นลบประกันที่ว่าต่อไปจะแสดงวิธีจัดท่าวางมือนั่งขาซึ่งลงมาท่านี้ควรใช้น้ำมันนะคือใช้วิธีที่เส้นจะเหมาะสมที่สุดสมมติว่าเราได้ลดค่าลงน้ำมันได้แล้วเราก็จะวางเลยข้างที่อยู่ที่ลำตัวขาไปบนแนวนอกขาเลยนะก็เริ่มตั้งแต่ใต้เข็มกลางหรือเริ่มตั้งแต่เหนือหน้าข้อตะโพกเราต้องไปคลี่ก่อนต้องเริ่มความรู้สึกแห่ว่าตัวบอกว่าจุดถึงเส้นถูกเส้นใช้น้ำหนักพอให้ถูกเส้นที่นัดสองขาแล้วนอกขาต่อไปแล้วนอกขาสองก็จะเริ่มตั้งแต่ข้อตะโพกไล่ลงไปจนถึงรักษาตาต่อไปเป็นแนวหน้าคอเราก็จะให้เขาหันหน้าไปอีกด้านหนึ่งแล้วลงน้ำมันแล้วเราก็จะใช้หัวใจที่บอกมาทำอะไรจะตั้งกระลงมาหัวไหล่ตัดสองสายขาด้านข้างลงกระดับ
การงานทางด้านหลังเรื่องแต่สะโพกเราก็แต่สะโพกเราใช้ก่อนเลยวางไปที่ด้านหลังของช่องระหว่างหัวโค้งกับหัวขาดด้านหลังแล้วก็ใช้ส่วนอื่นค่อยๆเข้าไปเส้นแล้วก็ใช้เกี่ยวกับเรื่องก็จะอยู่ในช่องมาระหว่างหัวโค้งกับลองเข้าไปในท้องเส้นมันมีความรู้สึกแน่นในยืดขาต้นขาต่อไปตั้งก้นหน้าแล้วก็ทำหน้าก้นหน้าที่มันจะไปก้นย้อนที่อยู่ข้างในแล้วก็วางส้นเท้าลงไปข้างในใต้ก้นหน้าแล้วก็ไปขับต่อเราจับท่านี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยๆปิดลองนะนะวิธีนวดจุดใต้ก้นแรกคือวางส้นมือไปที่เส้นใต้ก้นหน้าพอครบแล้วหน่วงออกไปแล้วก็ค่อยๆปิดเกลียวสะโพกออกด้านนอกทำได้ทำได้สองสามทีต่อไปแล้วหนึ่งหลักสองเราก็ตั้งหลักหลักสองเราทำในท่าได้นะครับใช้ดีมากความรู้สึกที่ประเมินได้ก็คือเจ้าตัวจะบอกว่ามันถูกเส้นกันหลังแนวสายเอวก็เริ่มมาจากเหนือหัวกระดูกเชิงกรานนะกระดูกเชิงกรานด้านหลังค่อยๆรีบกันหนักขึ้นไปสิ้นสุดประมาณปลายสะบักต่อไปแนวบ่าสองให้บ่าหนึ่งบ่าสองเราก็ถอดเสื้อหรือเอามือชะลองน้ำมันล่วงเข้าไปให้ทั่วบริเวณแล้วใช้หัวแม่มือซ้ายสำหรับบ่าขวาแล้วก็รีดขึ้นไปตามบ่ามือขวายึดไหล่ไว้แล้วใช้หัวแม่มือซ้ายรีดขึ้นไปจนสิ้นสุดที่ข้างกกหูแนวบ่า2ก็จะอยู่ห่างจากแนวบ่า1มาด้านหลังค่อยๆรีบช้าๆจนมาถึงกระดูกสันหลังแล้วก็ขึ้นไปตามกระดูกสันหลังสิ้นสุดที่ท้ายทอยแนวบ่าทางด้านซ้ายก็ทำเหมือนกันอย่าแสดงอีกครั้งนะเริ่มตั้งแต่ปลายไหล่มือซ้ายเราเหนียวปลายไหล่ไว้แล้วใช้หัวแม่มือขวารีบขึ้นไปช้าๆจนสิ้นสุดที่ข้างหัวหู
แนวบ่าสองก็เริ่มตั้งแต่ปลายไหล่ท่อนมาทางด้านหลังรีบไปตามไปจนถึงกระดูกสันหลังแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปตามข้างกระดูกสันหลังเส้นสุดที่ท้ายทอยต่อไปก็จะสิ้นสุดการนวดเส้นต่อขาขณะสิ้นสุดในการนวดเส้นต่อขาหลัง